สวัสดีครับคุณฟังทีัะครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับคอลัมน์นี้ย้ํากันอีกครั้งหนึ่งว่าตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับฉบับวันที่6มกราคมปีพุทธศักราช2567นะครับให้ชื่อว่าหน้ามือเป็นหลังเท้าหรือถ้าพูดกันแบบชาวบ้านก็คือหน้ามือเป็นหลังตีนเนี่แหละครับเนือหาใจความในประกาศหอมเริ่มต้นอย่างนี้นะครับ ปกติแล้วเนี่ยปีงบประมาณเขาจะเริ่มกันตั้งแต่วันที่1ตุลาคมของทุกปีแล้วก็ไปจบเอาวันที่30กันยายนของปีถัดไปแทบทุกๆปีเนี่ยนะครับก็จะมีหน่วยงานหลายๆห,หน่วยงานเนี่ยใช้งบประมาณไม่ทันกันที่เขาเรียกกันว่าเป็นงบค้างท่อและทุกครั้งที่มีงบค้างท่อเนี่ยก็จะมีการเร่งรับให้ใช้จ่ายงบค้างท่อให้หมดไปนะครับในปี 2,563ผลเอกประยุทธ์จัดโอชาโยกอางบค้างท่อที่บ้านี้เนี่ยจำนวนนับแสนล้านเลยนะครับเอามาโปกกับงบกลางเอาไว้เพื่อสู้กับการระบาดของไวรัสโควิด -19 เรียกว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกจุดนะครับเพราะว่าดีกว่าปล่อยให้แต่ละหน่วยงานเนี่ยเร่งเสนอโครงการแล้วเร่งเบิกจ่ายซึ่งจะเสี่ยงต่อการคอร์รัปชันด้วยงบประาณาในปี2,566 น่าจะค้างท่ออยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับเพราะว่างบปี2567เนี่ยล่าช้าไปร่วมครึ่งปีแล้วในกรณีที่งบประมาณรายจ่ายประจําปีออกมาใช้ไม่ทันกับปีงบประมาณใหม่เนี่ยก็ให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณที่ล่วงแล้วไปพลางก่อนเราจะเห็นได้ว่างบลงทุนภาครัฐช่วงตั้งแต่สิ้นปีงบประมาณ2566จนมาถึงปัจจุบันเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจราวๆสักร้อยละ0.05 มาถึงงบปี2,567ซึ่งตอนนี้ยังเป็นแค่ร่างกฎหมายอยู่คือเป็นร่างพระราชบัญญัติเพราะมันยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของสภารัฐธรรมนูญมาตรา143เนี่นยบัญญัติเอาไว้ว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณร่างพร,ร,งระ,าร,าพะร,าพราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายสภาผู้แทนรัษฎรเนี่ยจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายในเวลา1 0 5วันนับตั้งแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาถึงสภาผู้แทนราษฎรก็คิดง่ายๆก็ตกประมาณสัก3เดือนครึ่งประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่านับตามไทม์ไลน์นี้เนี่ยแปลว่าง,งบปี2567น่าจะได้ใช้ก็ประมาณสักกลางเดือนมีนาคมเป็นอย่างช้าเท่ากับว่าระยะเวลาการใช้งบประมาณในปี2567เนี่ยจะมีเวลาเพียงแค่7เดือนเศษเท่านั้นเองนะครับงบ ปี2567มีเม็ดเงินอยู่ทั้งหมด3 4 8ล้าน4 0 0ล้านบาทปัญหาคือจะจ่ายทันหรือไม่ล่ะครับถ้าไม่ทันเนี่ยงบค้างท่อมันจะมีปริมาณมหาศาลเลยนะครับแต่ถ้าหากว่ามีการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้หมดในช่วงท้ายปีงบประมาณมันก็มีข้อที่จะต้องควรระวังอย่างยิ่งคือเรื่องความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชันซึ่งจะมีความเสี่ยงที่สูงมากรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยพร้อมหรือยังครับในการป้องกันปัญหาการคอร์รัปชัน เตรียมไว้รือยังครับก็ชักบังเอิญจริงๆนะครับเมื่อวานนี้วันที่5มกราคมนายกเศรษฐาเนี่ยไปมอบสารการฟื้นฟูหลักนิติธรรมฟังไม่ผิดนะครับนิติธรรมฟื้นฟูหลักนิติธรรมซึ่งเป็นวาระแห่งชาติของไทยในงานเวทีสาธารนณะด้านหลักนิติธรรมภาษาอังกฤษเนี่ยก็ใช้คำว่า rule of law forum investing in the rule of law for a better future งานที่จัดขึ้นโดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นองค์การมหาชนนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า Thailand Institute of Justice และตัวย่อคือ T.I.J. ร่วมกับ The World Justice Project หรือว่า W.J.P. ประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่การกล่าวเปิดงานของนายกรัฐมนตรีนายกบอกว่าอย่างนี้ครับการฟื้นฟูหลักนิติธรรมจะทำให้ประเทศไทยมี i s of Doing Business ดีขึ้นเรียกว่าเป็นการฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กับหมู่นักลงทุนและบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกเพราะว่าการลงทุนของเขาเนี่ยจะได้รับการปฏิบัติบ,ตบ,ตบนหลักกฎหมายอย่างเป็นธรรมอีกด้านหนึ่งการมีหลักนิติธรรมจะเป็นหนึ่งใน,นกลไกที่สําคัญที่ช่วยในการขาจัดคอร์รัปชันให้หมดไปได้นะครับทำให้คนทําผิดเนี่ยไม่สามารถกระทําผิดได้ในขณะเดียวกันก็สร้างแรงจูงใจให้กับข้าราชการให้กับนักการเมืองให้กับประชาชน กล้าที่จะร้องเรียนเป็นการสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันไปพร้อมกันผมก็ดีใจนะครับที่เราได้เริ่มทําเริ่มจุดประกายให้เกิดขึ้นได้และผมขอให้เวทีในวันนี้เนี่ยประสบความสําเร็จนะครับทำให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสําคัญแล้วก็ยินดีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเพื่อฟื้นฟูหล,ลักนิติธรรมของประเทศไทยไปด้วยกันเศษฐาทวีศิลเปิดเมื่อวานนี้ด้วยคําพูดแบบนี้ คืออย่างนี้นะครับประกาศหอมบอกว่าคําว่าการฟื้นฟูลหลักนิติธรรมเนี่ยมันกว้างนะครับมันต้องไปเริ่มตรงที่หลักนิติธรรมเนี่ยมันพังอยู่ตรงไหนเหละครับแล้วการฟื้นฟูจะฟื้นฟูยังไงครับมเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วในที่ประชุมสภาผู้แทนะะรัษฎรเนี่ยทวีสอดไส้ไปพูดเรื่องการฟื้นฟูลหลักนิติธรรมเหมือนกันเลยทวีบอกว่าอย่างนี้ครับท่านสมาชิกครับหลักนิติธรรมในอดีตไม่มีในพจนานุกรมให้สรุป แต่สรุปปัจจุบันคือเป็นหลักพื้นฐานในการปกครองระบอบประชาธิปไตยและเป็นหลักในการควบคุมการใช้อำนาจของทุกหน่วยงานไม่ให้ใช้อำนาจตามอำเภอใจอันนี้คือบทบาทสำคัญที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยต้องรับนโยบายมาขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่ท้าทายคือเราต้องนำตัวชี้วัดมาตรฐานหลักนิติธรรมการคอร์รัปชันในฐานะรัฐมนตรียุติธรรมก็ต้องเข้าไปแก้ไขตรงนี้ ผู้ที่ดูอยู่ในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยต้องไม่ไปยืนในฝั่งของผู้กระทำความผิดอย่างเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างนี้เป็นต้นสิ่งหนึ่งหลักนิติธรรมคือบ้านเมืองต้องปราศจากการคอรับชันขณะที่รัฐบาลก็ต้องโปร่งใสด้วยนะครับแล้วก็ต้องส่งเสริมสิทธิขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรงงานเรื่องชุมชนเรื่องป่าไมา้การปกป้องนักสิทธิมนุษยชนที่ออกมาต่อสู้กันนี่คือคําพูดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมประกาศหอมบอกว่าอย่างนี้ครับ ในแง่คําพูดของทั้งนายกและก็ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยต้องถือว่าสวยหรูจริงๆนะครับสวยหรูมากเลยแต่แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยมันตรงกันข้ามคือสอบตกอย่างสิ้นเชิงเพราะว่าประชาชนอีกฝั่งหนึ่งของสังคมเนี่ยเขากำลังถามหาห,าหลักนิติธรรมจากรัฐบาลเช่นเดียวกันนะครับถ้าหากว่าผู้ที่ดูอยู่ในกระบวนการยุติธรรมไม่ไปยืนในฝั่งผู้กระทําความผิดอย่างที่ทวีสอดไส้บอกเนี่ยปัญหามันจะไม่เกิดขึ้นเลย แต่วันนี้มันเกิดปัญหาใหญ่ขึ้นมาแล้วเพราะ่าคนในรัฐบาลผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยกำลังโดนข้อขอ้หาว่ามีส่วนช่วยให้นักโทษไม่ต้องติดคุกเลยแม้แต่วันเดียวการเคลื่อนไหวที่ดูแล้วยังไม่สามารถสร้างปัญหาให้รัฐบาลในระยะอันใกล้นี้ได้แต่ระยะยาวเนี่ยยังไม่แน่คือความเคลื่อนไหวของเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือว่าคอปทอซึ่งนําโดยพิชิตชายบงคลตอนนี้ กำลังเดินสายไปพบกับพักการเมืองต่างๆนะครับและพักที่ไปเมื่อวานนี้ก็คือพักไทยพักดีประเด็นที่มีการพูดคุยกันเนี่ยก็คือหลักนิติธรรมที่กําลังจะวิกฤตเพราะนักโทษเทวดาชั้น14กําลังทําลายหลักนิติธรรมที่ว่านี้สร้างความอัพยศอดสูต่อกระบวนการยุติธรมธรมนณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยยังยกย่องให้นักโทษชายที่ไม่เคยยอมติดคุกแม้แต่วันเดียวว่าเป็นผู้ที่สร้างสติภาพขึ้นมาและต่อไปแหะครับ นักโทษหญิงจะเดินตามรอยพี่ชายไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวด้วยไหมครับด้วยความช่วยเหลือของผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมอย่าง,งานั้นหรือเปล่าครับไม่อาจทราบได้หรอกครับว่าการต่อต้านการทําลายหลักนิติธรรมเนี่ยมันจะพัฒนาไปถึงขั้นไหนหรือว่าต้องใช้เวลาอีกนานสักเท่าไหร่แต่วันนี้การไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวของนักโทษเด็ดขาดชายที่ชื่อบัตรทักษิณชินวัตรด้วยความช่วยเหลือของผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยกำลังจะบรรลุเป้าหมายแล้วอนาคต จะมีคนติดคุกเพราะนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรอีกกี่คนเนี่ยเอาเป็นว่ารอนับหัวกันได้เลยนะครับ